และลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการรายงานผลประกอบการครับสวัสดีทุกท่านนะคะขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะagenda วันนี้นะคะก็จะมี Thailand Market Overview, Overseas Market Overview นะคะ Asia Soft Overview, Acquisition of CIB บางท่านอาจจะได้ฟังมาแล้วรอบนึงจาก Analyst กับ Press Meeting ครั้งที่แล้วนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาพูดรวบใจความอีกทีนึงแล้วก็ Business Plan ของ2012ปีนี้แล้วก็ Appendix นะคะพาร์ทแรกนะคะ Thailand Market Overview ก็จำนวนเกมทั้งหมดในประเทศไทยณสิ้นปี2011นะคะมีทั้งหมด127เกมแล้วก็เป็นเกมที่เปิดใหม่เมื่อปีที่แล้ว39เกมนะคะจำนวนบริษัทคือ33บริษัทอันนี้เป็น market share ที่เราแบ่งตาม genre นะคะก็คือตามหมวดหมู่ของเกมก็อันแรก MMO RPG ก็เราเป็นที่1 นะคะ market share ประมาณ 55%และที่2ก็จะเป็น Golden Soft ประมาณ 7% Winner อันดับ3 7% นะคะ Casual อันดับ1ก็เป็นเราเหมือนกันนะคะ 44% อันดับ2เป็น Initree ประมาณ 17% True 14% TOT 11% ค่ะ FPS นะคะอันดับ1เป็น True ค่ะ 81% อันดับ2เป็น Winner Online แล้วก็เราเป็นอันดับ3นะคะ Asia Soft 3%ตัวเว็บเกมค่ะเว็บเกมอันดับ1เป็นTravian นะคะ 23% แล้วก็ Asia Soft เป็นอันดับ2 9% ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มีเว็บเกมมาก่อนเลยนะคะเราเพิ่งเปิดเว็บเกมเมื่อปลายไตรมาส4ที่ชื่อ Pocket Ninja ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะแล้วภาพรวมค่ะ Total อันดับ1เป็นเรา 38% อันดับ2เป็น True 24% Winner 7 Initree 7 Golden Soft 6ค่ะOverseas Market Overview นะคะสิงคโปร์มีจำนวนเกมทั้งหมดณสิ้นปีที่แล้ว24เกมเป็นจำนวนเกมเปิดใหม่3เกมนะคะแล้วก็บริษัทที่เป็น Publisher ประมาณ8 company นะคะมาเลเซียค่ะมีทั้งหมด117เกมเป็นเกมเปิดใหม่6เกมจำนวนบริษัททั้งหมด33บริษัทนะคะซึ่งเปิดใหม่ทั้งหมด5บริษัทอันนี้เป็น Publishing Network ของ Asia Soft นะคะมีทั้งหมด6ประเทศก็คืออ่าสิงคโปร์ประเทศไทยเราเป็นอันดับ1นะคะสิงคโปร์ก็เป็นอันดับ1มาเลเป็นอันดับ1มาเลนี่ก็คือรวมกับ CIB แล้วนะคะเวียดนามนี่ไม่ได้เข้าลงทุนโดยตรงเป็นซับไลเซนส์ของเรานะคะอยู่อันดับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อินโดนีเซียนี่เราเพิ่งเข้าไปเปิดเกมจริงๆก็คือธันวาปีที่แล้วแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ปีนี้เราก็จะเริ่มเปิดเกมค่ะภาพรวมของมาร์เก็ตในประเทศไทยนะคะ population 66.7 ล้านอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ประมาณ 18.3 ล้านคิดเป็น penetration rate ประมาณ 27% ตัว CCU ประมาณ 300,000 นะคะตัว breakdown by genre ก็ส่วนใหญ่จะเป็น MMO RPG 54% FPS 26 casual 15นะคะแล้วก็เว็บเบสประมาณ5ตัว market share by publisher ก็จะเหมือนภาพที่แล้วที่โชว์ไปนะคะก็คือเราเป็นที่1 Asia Soft 38% True 124 Initree 7 Winner 7แล้วก็ Golden Soft 6ตัวสิงคโปร์นะคะ population 4.7 ล้าน internet user 3.7 penetration 77% CCU ประมาณ 63,000 market share by genre เป็น MMORPG ประมาณ 64 casual 36แล้วก็ by publisher จะเป็นเราที่1 46% Cherry Credit 20% Garena 11% แล้วก็ IH Game ประมาณ10นะคะมาเลเซียค่ะ population 28.7 ล้าน internet user 17.7 penetration คิดเป็น 62% นะคะ CCU ประมาณ 63,000 แล้วก็ by genre เป็น MMORPG 74% casual 12 FPS 14by publisher CIB 26 Kubernetes 21แล้วเราเคยเป็นที่3นะคะ17 Eagle 10แล้วก็ Run Up 6ค่ะ CIB กับ Asia Soft รวมกันก็ประมาณ 43% นะคะอินโดนีเซีย population ประมาณ 245.6 ล้าน internet user 55 penetration คิดเป็น 22% นะคะแล้วก็ CCU ประมาณ 209
Market Breakdown by Gender นะคะ FPS 51 MMORPG 34แล้วก็ Casual 15 By Publisher จะเป็น James Cool 54 Little 17แล้วก็ Megasus 7นะคะฟิลิปปินส์ค่ะ population ประมาณ 101.8 ล้าน internet user 29.7 คิดเป็น 29.2% penetration rate นะคะประมาณ 200,000 CCU ในฟิลิปปินส์ breakdown by gender นะคะ MMORPG 30% FPS 30 RTS 26 casual 8แล้วก็ web based 6ค่ะ by publisher นะคะ game club 50 e game 24 level up 20ค่ะเวียดนามนะคะเวียดนาม population ประมาณ 90.5 ล้านเป็นมีอินเทอร์เน็ต user ประมาณ 30.5 หรือ 34% penetration rate นะคะประมาณ 400,000 CCU breakdown by gender นะคะ MMORPG 37% casual 29แล้วก็ web based ประมาณ34ค่ะ by publisher จะเป็น Vina Game 47 VTC Game 28 FPT 11และที่เหลือเป็นอื่นๆนะคะเราก็อยู่ประมาณอันดับ8อันนี้เป็นภาพรวมเป็น market revenue ของประเทศของ Southeast Asia นะคะภาพคร่าวๆที่เราได้มาจาก IDC ก็ข้อมูลจะเป็นของ2009กับ2010 2009 revenue เนี่ยประมาณ 241.7 million US นะคะ2010เนี่ยประมาณ 303.6ก็เวียดนามจะกินแชร์ประมาณ 45.2 แล้วก็ประเทศไทยอันดับ2ประมาณ 27.1 โกรท2010กับ2010เทียบกับ2009ประมาณ 25.6% นะคะก็คือเราครอบเวอร์ทั้ง6ประเทศนี้เลยคอสของอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีผลกับธุรกิจของเราพอสมควรนะคะยิ่งคอสของอินเทอร์เน็ตต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีผลดีกับเราทำให้โอกาสที่ธุรกิจจะมีผู้เล่นจำนวนผู้เล่นหรือเรเวนิวของเราจะค่อนข้างเติบโตได้ง่ายนะคะคอสออฟอินเทอร์เน็ตก็เวียดนามประมาณ 16.2 อันนี้ต่อเดือนนะคะประเทศไทย 21.9 ก็จะมีมาเลเซียค่อนข้างสูง 42.6 แล้วก็อินโด 38.9 นะคะส่วน GDP per capita อันนี้ก็รายได้ต่อหัวประชากรนะคะสิงคโปร์ก็จะสูงหน่อยประมาณ 59,000 ต่อไปคุณรดาวันจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง consolidate performance ของบริษัทนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติ AsiaSoft ในวันนี้นะคะก็หลายท่านคงเห็นผลประกอบการที่เรารายงานไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะเรามีการประชุมบอร์ดวันที่27กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ยื่นไปที่ตลาดหลักทรัพย์คงจะได้เห็นกันในวันที่28นะคะซึ่งมาถึงวันนี้ก็ในงวดนี้เรามาช้านิดนะคะเพราะเราจองคิวไม่ได้นะคะแล้วก็เลยค่อนข้างล่าช้าที่มาที่อัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจะเข้าสู่เรื่องผลประกอบการนะที่อยากให้กลับไปดูที่หน้านี้อีกครั้งนะคะจะเห็นว่าตลาด6ประเทศหลักที่เราจริงๆเราเข้าไป cover นะคะวันนี้เนี่ย5ตลาดฟิลิปปินส์อาจจะเป็นตลาดใหม่นะคะซึ่งเป็นแผนที่อยู่ในปีนี้นะคะถ้าเรามองนะคะในปี2010นะข้อมูล2011ยังไม่ออก IDC ค่อนข้างช้านิดนึงนะคะจะเห็นว่าตัว market size เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้าน US dollar หรือประมาณ 9,000 ล้านนะคะซึ่ง market share ที่กระจุกตัวอยู่ค่อนข้างมากอยู่ในที่อยู่ที่เวียดนามไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะจะเห็นว่า3ประเทศนั้นเนี่ยรวมกันแล้วนี่ก็80-90% นะคะซึ่งค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นตลาดที่อย่างมาเลเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราก็เข้าไปทำการ acquire นะคะซึ่งเราก็มองตลาดในส่วนนี้ว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจส่วนเวียดนามเราก็มีแผนมาตั้งนานนะคะว่าจะเข้าไปบุกในตลาดนั้นแต่ยังติดขัดในเรื่องของกฎหมายแน่นอนนะคะเราจะบุกเข้าไปในตลาดในส่วนสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเรามอง position ของเราไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นleader ในเมืองไทยเราต้องการเป็น leader ใน Southeast Asia นะคะวันนี้เนี่ยถ้ามองว่าตลาด 9,000 ล้านยอดขาย AsiaSoft วันนี้นะคะทั้งกลุ่มเนี่ยเราอยู่ที่ 1,600 ล้านนะเราก็ค่อนข้างทำได้ใช้ได้ทีเดียวนะในส่วนของ performance วันนี้นะคะนะคะก็ผลประกอบการของปี2011นะคะจะเห็นว่า
ในส่วนของรายได้นะคะเราเติบโตจากปีก่อนที่1,500 ล้านมาอยู่ที่1,637